อู้ฉากหลังสวยกว่าที่คิดเยอะนะพอได้ใช้จริงเนี่ย มัมมี่เหลืองก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆสายมัมมี่ไม่ควรพลาดนะมัมมี่พวกนี้เป็นชุดที่ฮิตจริงๆนะและในครั้งนี้นะครับมันมาในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะพิเศษและไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันมีไอเทมฉากหลังมาให้ด้วยนะครับซึ่งมีทั้งหมดถึง3ฉากหลังเลยนะอันแรกนะครับก็จะเป็น Street Art Theme อันที่2 Cyberpunk นะครับและอันที่3ก็จะเป็นทางตัว Strange Town Theme และ Background พวกนี้นะครับก็คือเนี่ยซึ่ง Lucky Draw ในครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2กระดานหลักๆเลยนะซึ่งจะเป็นกระดานแบบ Standard แล้วก็ Advance นะฮะและ2กระดานนี้จะเล่นคล้ายคลึงกันเลยเพียงแค่มันมีของที่ต่างกันไปเท่านั้นนะครับและราคาที่ต่างกันด้วยนะถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ดนะครับของรางวัลพิเศษจะมีแค่ตัวธีม Strange Town เท่านั้นนะครับและบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับคนที่ต้องการมากกว่านั้นหรือลุ้นมากกว่านั้นนะครับเพราะมันมีแค่ธีมเฉยๆและถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ได้เป็นวันด้วยนะครับและใช่ครับไอ้ background strange ก็สามารถแลกด้านข้างในราคาที่เท่ากันได้เหมือนกันนะครับ500 500 500เนี่ยผมรู้สึกว่าไปสุ่มแบบอันใหญ่จะคุ้มกว่ามั้งเพราะเหรียญมันก็คูณ2ด้วยราคาก็อาจจะคูณ2ก็พอถูๆไถๆกันไปได้นะครับแต่คือเรามีโอกาสที่จะได้แบบตีมันอื่นด้วยไงเผื่อใครไม่ทราบนะฮะเปอร์เซ็นต์การออกตีมพวกนี้นะครับ 0.25% นะในตารางมัมมี่นะครับและชุดมัมมี่นะครับก็มีโอกาสต่ำถึง 0.15% เลยนะ Underworld Guided Set นะครับเราไม่ได้ต้องการชุดมัมมี่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดได้ซ้ำมาเราก็จะได้100เหรียญเนาะก็ถือว่าโอเคแหละเอาไว้แลกได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะเล็งกันในวันนี้ก็คือธีมนะครับขอสักอันนึงจะเป็นพระคุณมากหรือขอเหรียญเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับเอ้าพี่แล้วชุดมัมมี่มันดูเหมือนล็อกอยู่ไม่ใช่หรอใช่ครับมันล็อกอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะสุ่มชุดมัมมี่เราจะต้องสุ่มให้ครบ5ครั้งนะครับและมันก็จะสุ่ม1ในของรางวัลมาให้เรานะครับและมีโอกาสที่จะเป็นชุดมัมมี่นะครับก็ประมาณนั้นเลยไม่มีอะไรมากมายจริงๆนะถ้าเกิดเปิดมาได้ธีม2อันแบบคู่กันเลยโอ้จะเท่มากเลยเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมันน่าจะเป็นไปยากเกินไปแต่พูดไปงั้นแหละคือมันออกจริงเอ้ยเมื่อกี้มันสุ่มเหรอทำไมรอบนี้ไม่สุ่มจ้าอ๋อรอบนี้มันอันนี้ว่ะเป็นการสุ่มแบบฟรีที่มีโอกาสได้ชุดมัมมี่ใช่ทุกๆ5รอบเนาะสกิปปังโอ้โหเอ้ยถ้าเกิดเราจะเอาเหรียญมันจะคุ้มกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราไปสุ่มด้านบนขอสักรอบสักรอบอยากรู้ใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากได้เหรียญจริงๆเรามาสมข้างบนดีกว่าเราดูก่อนนี่ถ้าเกิดออกตีมเลยนี่ฮาเลยนะได้1111ประสบแถมอยากรู้เฉยเพื่อเป็นการทดลองนะฮะเป็นการทดลอง2เหรียญเอ้ยโอ้โหตกใจแม่งเลยแต่เนี่ยมันได้มามันก็ไม่คุ้มไงคือมันก็ไม่คุ้มแบบไม่คุ้มแน่ๆอยู่แล้วอ่ะเราได้หนึ่งเหรียญอีกเออให้สุดอันล่างดีกว่ารู้สึกมันกับอันล่างมากกว่าอันนี้การันตีเนาะหมายถึงฟรีผู้ผิดการันตีเฉยฟรีได้5เหรียญถ้าฟรีได้5เหรียญอย่างนี้ก็คุ้มกว่าด้านบนอีกแล้วเนี่ยถ้ามันจะออกแบบ5เหรียญนะ3เหรียญโอเคขอเหรียญเยอะๆไม่เอาตั๋วได้ไหมขอเหรียญเยอะๆไม่เอาตัว8เหรียญก็ยังดีวะอันนี้แบบฟรี3เหรียญกำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ Stella Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยลองแบบสกิปรัวๆไปบ้างแล้วกันนะครับโอ้โหอย่างหยาบเลยกิปกิปเอ้ยอันนี้ดีอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ปังไม่ดีอยากได้แบ็คอุ้ยโอเคขอพื้นหลังได้ไหมขอสักอันสักอัน
สักอันพอกันใจเย็นๆผมว่าได้แรกแหละผมว่าได้แรกแล้วน่าจะได้เติมใหม่ด้วยซ้ำนะแล้วคือประเด็นคือฉากหลังคือเราไม่ได้เห็นแค่คนเดียวไงถ้าเกิดเราเป็นหัวห้องทุกคนก็จะเห็นฉากหลังของเรานะนี่คือความคูลของฉากหลังนะอันหนึ่งได้ไหมครับจะไม่ออกให้เลยหรือครับโถ่เพราะเราจะสุ่มแบบทีละครั้งหรือทีละ5รอบก็ได้ดิเพราะว่ามันราคาเท่ากันอยู่ละไหนๆก็ไหนๆละขอแบบทีละรอบบ้างหนึ่งไงเอ้ยเหมือนได้เหรียญได้อยู่นะทีละรอบเหมือนจะได้เหรียญหรือเปล่าเน้นๆหรือเปล่าแปลกๆละเอ้ย5ออกก่อยนะแบบทีละรอบเอ้ยเออนี่ดิรัวๆครับไปรัวๆครับโอ้โห 1,500 แล้วอะเมื่อกี้ตอนเริ่มคือ 5,000 ใช่ไหมตอนนี้เหลือ 1,300 แล้วอะนี่แหละเศร้าอะเศร้าจริงนะเนี่ยโอ้โหโชนจากเออเข้าไปก็ได้บะหมี่เหลืองเหรอใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะขอบอลหน่อยบางขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ตะโกนออกมาว่าเฮ้ยมัมมี่เหลืองเดี๋ยวเราแก้เคล็ดกับกองอื่นก่อนแล้วกันกองขยะพวกนี้แก้เคล็ดกันตักไอ้เหี้ยล็อกอึ๊บเฮ้ยเนียนมารัวๆว่ะแต่ขอถ้าจะให้ดีกว่านี้อยากได้ใช่หลังฮาโลวีนใช่หลังฮาโลวีนที่ดีนะที่ชอบเดี๋ยวนี้มันไม่แจกจะเปลี่ยนดิออกยากจังนะของรอบสุดท้ายแล้วอ่ะนี่จะหมดไปแล้ว 5,000 UCP ไปอย่างไวเลย จีโลงเฮ้ยการกินลี่รับไอเทมจากการซื้อ What the fuckแปลว่าถ้าจะเอาฉากหลังสักอันนึงนี่ต้องเสีย500เอ้ย 10,000 กว่า UC เลยสินะเหลือเชื่อรอบท้ายละกินหมดเนื้อหมดตัวละตักเปียวร้อยตักโอ้โหชีวิตตัดจบหมดโอ้โหอย่างเศร้าเลยนะเนี่ยคือมันไม่ออกอ่ะเซ็งว่ะ150สักรอบแล้วกันแม่งเลยเซ็งมากเลยเรื่องเสียตังค์ฟรีเนี่ยมันสุ่มแบบ150โอ้โหโคตรเซ็งเลยขอฉากหลังได้ไหมขอฉากหลังได้ไหมครับมาแก้เคล็ดก่อน เอาดวงอันเน่าๆของผมออกไปก่อนไปนั่นแหละแตกไปซะเนี่ยแหละเอาไปอีกสักรอบอุ้ยโอ้ไม่นะดวงโอ้ดวงอย่างนี้ก็จบดีโอกาสมันคือ 1% นะแล้วแม่งเสือกติดไงแล้วแม่งไม่ติดกับไอชุดมัมมี่ฉากหลังแม่งโอ้ปวดหัวไม่น่าได้ละถ้าเมื่อกี้เปิดมาแบบตามแบบนั้นจบแล้วจบแต่ถ้าเกิดเพื่อนเล็งชุดมัมมี่เอาไว้นะครับกำตังไว้เลยประมาณ 20,000 กว่า UC นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฉากหลังต่างๆนานานะครับประมาณ 10,000 UC ก็น่าจะพอแล้วแหละก็บวกลบนิดหน่อยเนาะก็ประมาณนั้นอู้ฉากหลังสวยกว่าที่คิดเยอะนะพอได้ใช้จริงเนี่ยทุกคนคิดว่าผมมีใช่ไหมซึ่งจริงผมเปล่านะผมแค่มีเป็นรายวันนะไม่ได้มีถาวรนะเออจริงอย่างชอบเลยชอบมากแม่งต้องได้ยังไงก็ต้องได้